สวัสดีครับวันนี้มีสิ่งดีๆมานำเสนออีกแล้วนะครับผมคือสำหรับใครที่กำลังเล่นแล้วโอ้โหทำไมแผนที่มีให้เลือกเล่นในเกมเนี่ยมันไม่ถูกใจนะครับผมจริงอยู่ว่าเราใช้โค้ชคนเดียวนะครับผมเปลี่ยนแผนได้ตลอดนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นแผนไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่มีแผนที่ถูกใจเหลือเกินนะครับวันนี้ผมมีความลับนะครับผมจะบอกว่าความลับก็ไม่เชิงนะผมว่าหลายคนก็รู้แล้วนะครับแต่ก็เชื่อว่ามีบางคนนะฮะก็ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำคลิปบอกซะหน่อยนะครับผมแผนลับจับบ้านเล็กครับ อ่ะวิธีการนะครับผมการเลือกแผนที่ไม่มีให้เลือกนะครับผมโดยปกตินะครับผมคือผมก็งงโลจิกของเกมเหมือนกันนะครับผมคือเราจะต้องไปเปลี่ยนโมเดลนะครับเข้าไปที่ Extras นะครับแล้วก็ User Information นะครับแล้วเข้าไปที่ Dream Team นะตรงนี้คือที่ที่เราจะเปลี่ยนโมเดลนะครับผมคือแผนที่ว่านั้นนะครับมันจะผูกติดกับโลโก้ชุดแข่งโมเดลโลโก้สโมสรนะครับงงไหมแผนอะไรมาอยู่กับโลโก้ผมก็งงนะตอนแรกนะถ้าเกิดว่าใครที่เรียนเขียนโปรแกรมมาหรือว่าเรียนออกแบบ user interface UI ต่างๆเนี่ยก็จะงงนะก็ต้องค้านนะเอ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะแต่มันเป็นไปแล้วครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผู้ที่เฉยอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนไปที่โมเดลโลโก้ของเซาท์อเมริกานะครับผมแล้วก็เลือกไปที่อาร์เตอร์สนะแล้วก็สโมสร อันนี้ครับอ่านตรงตัวก็จะเป็นบาซินเดอเพโลทัสนะครับผมแต่ว่าทีมนี้จะเป็นเกลมิโอเอสปอร์ติโวบราซิลนะอ่ะช่างเถอะ กดไปครับผมเปลี่ยนโมเดลเป็นทีมนี้นะแล้วก็ย้อนไปที่เกมแผนของเรานะครับปาบเข้าไปนี่อันนี้ยังเป็นแผนเก่าของเราอยู่นะครับผมให้เรากดที่เมเนเจอร์ของเรานะครับแล้วกดที่ change formation นะครับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดที่ default ครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าเราจะใช้แผนของโมเดลที่เราเลือกมาให้กดที่ default นะครับแต่เราดูไม่ออกนะว่าสโมสรไหนใช้แผนไหนนะครับต้องลองกดดูนะครับกดที่ default นะครับป้าบเข้าไปนะฮะแผนเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น5 2 3ครับพี่น้องกองหลัง5คนนะครับ DMF 2คนนะครับหน้าต่ำ2คนแล้วก็ CF คนหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วพี่มันแปลกตรงไหนล่ะมันแปลกตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไป change formation เนี่ยคุณไม่เห็นแผนนี้นะในรายการเนี่ย5 2 3ไม่มีเห็นไหมมีแต่5อะไร5 3 2 5 2 2 1 5 2 1 2นะครับผมอันนี้คือ secret แผนลับจับบ้านเล็กงงในโลจิกเหมือนกันนะแต่มันเป็นไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรอ่ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้แผนที่มันอยู่นอกเหนือจากรายการตรงนี้นะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรฤทธิ์นะครับกับคุณฟุกนะครับช่วยกันหามาหน้าว่าแผนไหนน่าสนใจนะครับที่มันไม่มีอยู่ในรายการนี้นะครับอ่ะอันนี้คือถ้าเกิดใครอยากจะใช้5 2 3นะครับผมก็มาเลือกโมเดลทีมนี้นะฮะทำตามผมเลยนะครับใครคิดถึงแผนคันโตเดิมบ้างครับผมคันโตเวอร์ชั่นเก่านะแผนเมตาของเปส2021นะครับผมลองไปดู4312นะฮะ4312นะครับอันนี้คือ4312นะฮะคุณจะสังเกตว่ามันมีให้เลือกแหละ4312นะครับแต่ว่า CMF 2ข้างเนี่ยสังเกตที่กาก้ากับปาติกเวล่านะฮะสลับคันจริงๆนี่ปาติกเวล่าไม่ใช่กาก้ากับอินเนสตาเนี่ยยืนห่างกับเวล่านะครับถ้าเป็นคันโตเนี่ยจะยืนชิดติดกันเลยนะครับ3คนนะถ้าเกิดใครคิดถึงพี่คันโตนะครับผมเมตาของเปส2021 4312นะครับผมให้ใช้แผนนี้ฮะเดี๋ยวจะบอกนะครับผมทำตามผมนะเข้าไปที่เดิมนะครับ User Information นะครับแล้วก็ Dream Team นะครับแล้วก็เลือกที่ยุโรปนะครับลีกยุโรปนะครับยุโรปนะครับผมคุณจดไว้เลยก็ได้ครับบางทีมันจำยากยุโรปแล้วก็เลือกที่เครดิตเครดิตนี่ครับเครดิตซิสเครดิตซุสเซ่ซุปเปอร์ลีกนะออกเสียงผิดขออภัยนะครับผมเป็นลีกในสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมแล้วก็เลือกที่สโมสรที่3นี่นะครับผมกัสช็อปเปอร์นะฮะกัสช็อปเปอร์นะครับผมกดเข้าไปเลยนี่ครับแล้วย้อนกลับไปดูที่แผนของเรานะครับผมจะเปลี่ยนไปนะกดเข้าไปตอนแรกมันยังไม่เปลี่ยนนะครับผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับสังเกตที่กาก้ากับอินิสตานะยืนห่างนะครับเราลองเปลี่ยนนะฮะ change formation นะครับกดไปที่ default นะครับป้าบเข้าไปเป็นการเลือกใช้แผนการเล่นที่มันผูกติดกับโลโก้สโมสรนี้นะครับแล้วลองดูครับนี่คือคันโตเมตาคันโตจากเบส2021ครับผมมันมาแล้ว ใครหาแผนลับไม่เจอนะครับผมนี่ทำตามนี้เลยนะครับผม CMF 2ข้างขนาบเวล่านะครับผมกับขนาบเมสซี่นะครับผมอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเพราะบางคนเนี่ยคือรู้วิธีแล้วแหละนะว่าจะไปหายังไงนะครับผมแต่ว่าโอ้โหมันเยอะเหลือเกินนะทีมมันเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสัก 2-3 แผ่นนะที่แบบน่าจะเอาไปใช้กันได้นะครับผมเข้าไปที่
ยุโรปนะฮะยุโรปเหมือนเดิมนะครับผมเข้าไปที่ยุโรปนะครับเดี๋ยวจะบอกแผนนี้นะครับยุโรปนะครับเข้าไปที่สเปนิสลีกนะครับลาลิก้านะครับแล้วก็เลือกที่วีโก้ AB นะฮะวีโก้ ABวีโก้ AB นี่เป็นเซลตาบีโก้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์ก็เลยชื่อนี้นะครับแล้วย้อนกลับไปดูครับเซลตาบีโก้เป็นแผนของใครเอ่ยเป็นแผนของใครเอ่ยใครคิดถึงแผนไหนที่ไม่มีนะครับผมก็จดไว้นะครับจดไว้ก็ได้ครับแล้วเลือกที่ change formation นะครับผมแล้วเปลี่ยนเป็น default เหมือนเดิมนะครับป้าบเข้าไปแผนจะเปลี่ยนเป็น4132ครับแต่กดดูเป็นใครครับป้าบเข้าไปโอ้นี่แผนพี่ล้นนี่นะแผนพี่ล้นครับ4132ครับไม่มีให้เลือกเลยของเดิมไม่มีให้เลือกนะครับดูฮะ change formation นะครับ4132 4132ไม่มีนะครับมีแต่4123เห็นไหมเขาเรียกว่าแผนลับไปฝังอยู่กับโมเดลครับพี่น้องแปลกใจในโลจิกเหมือนกันนะครับให้ดูแผนแปลกๆอันต่อไปนะครับผมก็กดไปที่ดีมทีมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกที่ยุโรปนะยุโรปนะครับแล้วก็เลือกจูปิเลอร์โปลีกนะครับผมนะอันนี้จะเป็นลีกเบลเยียมนะครับเป็นสโมสรสปอร์ตติ้งอันล่างสุดเลยนะครับสปอร์ตติ้งชาลลัวนะฮะชาลลัวนะครับผมกดเข้าไปเอ๊ะแผนอะไรนะแผนอะไรน่าสนใจนะครับผมย้อนกลับไปดูที่ My Team ของเราเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ My Team สิเกมแผนนะครับผมแล้วก็กดที่ Default นะครับ Change Formation ก่อนนะฮะ Default นะครับเป็นแผน3142ครับเป็นแผนที่โรนัลโดขี่คอเนมาอยู่ครับหยอกมันไม่มีปกติมันไม่มีฮะ3142มีไหม3142มีนะฮะแต่คนละแบบกันนะครับได้กดให้ดูอันนี้โรนัลโดไม่ได้ขี่คอเนมาแล้วเห็นไหมถ้าเรากด default นะครับผมโรนัลโดขี่คอเนมาเห็นไหมเออแผนแปลกๆเยอะนะครับผมแล้วก็อีกสักอัน2อันจะให้ดูนะฮะอยากให้ดูใกล้ๆตัวเลยครับผมก็คือพรีเมียร์ลีกนะครับผมที่เราติดตามกันบ่อยๆนะครับให้ดูลีดก่อนนะครับลีดยูไนเต็ดยุงทองครับแน่นอนฮะต้องน่าสนใจแน่นอนที่รวบรวมมาให้นี้นะครับผมก็กดที่ default เหมือนเดิมนะครับ change formation นะครับ default ป้าบเข้าไป4231นะครับ4231นะครับ AMF 1ตัวนะฮะ midfield ฝั่งซ้ายฝั่งขวา CMF 2ตัวตรงกลางนะครับผมคุณก็จะสามารถปรับได้เป็น DMF ก็ได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ CF ตัวหนึ่งนะครับ4231เนี่ยไม่มีนะchange formation นะครับ4231มีแต่ว่ายืนคนละแบบกันไหนดูฮะเนี่ยบางทีมันอาจจะมีนะครับบางอาจจะซ้ํากับใน formation ปกตินะครับผมสโมสรบางสโมสรมันเยอะมากไงมันเยอะมากอ่ะทุกคนโมเดลมันเยอะมากนะครับแต่บางที่เนี่ยมันอาจจะแผนเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับ4231เหมือนกันแต่ว่ายืนต่างกันนะครับผมอีกอันส่งท้ายครับอีกสโมสรนึงนะเชลซีนะครับเชลซีอันนี้ก็เป็นแผนของทูเคิลนะครับป้าบเข้าไปกดย้อนไปดูนะครับทูเคิลนะครับเป็นแผนที่ไม่สามารถเลือกได้ตามปกตินะครับเชนฟอร์เมชันนะครับแล้วกดที่ default ครับป้าบเข้าไป343ครับ343นะฮะก็เซนเตอร์3คนนะครับ DMF หรือ CMF 2คนนะครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าต่ำ2คนแล้วก็ CF 1คนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผม343ในนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะนี่ลองกดให้ดูนะฮะ343จะยืนแบบนี้นะครับยืนปีกสูง2คนเลยนะครับไม่มีหน้าต่ำนะฮะเราก็กดมา default มานะครับสุดท้ายนะครับผมบางคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกใช้โมเดลชุดแข่งนั้นๆเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นนะสมมุติว่าคุณชอบ343ของทูเคิลแผนนี้นะครับผมคุณก็เลือกแผนนี้ไว้นะครับคือกด default ไว้นะครับผมเช็ง formation แล้วกด default ไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ชอบโมเดลโลโก้ของเชลซีนะครับคุณก็ไปเปลี่ยนคุณก็ไปเปลี่ยนเป็นทีมอื่นได้นะครับลิเวอร์พูลนะสมมติเปลี่ยนเป็นลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ลองกลับไปดูครับลองกลับไปดูนะมันก็จะยังเป็นแผนของทูเคิลอยู่นะครับนี่ยังเป็น343อยู่นะครับตราบใดที่คุณยังไม่ได้เปลี่ยนน่ะมันก็จะเก็บแผนเดิมจากโลโก้โมเดลชุดก่อนหน้านั้นไว้นะครับผมตราบใดที่คุณไม่ไปเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าคุณไปเปลี่ยนเป็นแผนอื่นเนี่ย default มันจะหายไปเพราะว่า default ของลิเวอร์พูลก็จะเป็นอีกแผนนึงนะครับไม่เหมือนกับทูเคิลนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับผมที่บางคนยังไม่รู้นะครับก็นำมาฝากกันสำหรับใครที่กำลังตามหาแผนแปลกๆนะครับผมที่ไม่มีให้เลือกนะฮะตามปกตินะครับนี่คือแผนลับจับบ้านเล็กนะครับผมเอากดผิดและถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองหาเพิ่มเติมนะครับผมคือโมเดลมันมีเยอะมากนะครับในเกมนี้นะก็ลองไปหาดูนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีแผนที่น่าสนใจเนี่ยก็มาบอกกล่าวกันได้นะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าสโมสรไหนน่าสนใจนะครับผมที่มันไม่ซ้ำนะแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนเราจะยังหาแผนที่มีหน้า4ไม่เจอนะ เดี๋ยวต้องรอตอนทีมชาติมานะฮะถ้าเกิดว่ามีโมเดลทีมชาติมาเนี่ย
แผนหน้า4นะครับผมก็อาจจะกลับมาก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ